อาตมาบ้าเท่านี้คือเข้าใจสรรหาคำด่าดีเถอะเนี่ยแม้แต่ทรงผมก็เปลี่ยนไปทีนี้อยู่ดีๆนุ่งปกปิดอวัยวะอันเป็นส่วนหน้าละอายพันยับขึ้นยับขึ้นบัดนี้เฮียนขึ้นเฮียนขึ้นท่านนี่มันจังไดอาตมาเห็นแล้วก็มีความรู้สึกว่าโอ้เต้นไปตามกระแสส่วนมากผู้ชายเป็นผู้ดีไซน์ออกแบบการแต่งตัวให้ผู้หญิงยั่วให้ไม่ยิ่งเฮ็ดจังไดมันสิฮึ่งเลื่อนหน่อยลงหน่อยลงไม่ยิ่งก็เฮ็ดน้ำบัดเนี่ยมันก็เป็นทางนำมาซึ่งการปลุกเราอารมณ์อันจะก่อให้เกิดอาชญากรรมทางเพศทางอะไรเนี่ยการกินการนุ่งห่มพอดีทางกายนั่นเนี่ยเดี๋ยวนี้เฮามันกินหลายเถอะเด้กินทางปากดังกล่าวแล้วนี่อิ่มแล้วเมื่อเช้าเรากินครั้งเดียวแต่ส่วนมากมันกินทางปากไม่พอไปกินทางตาไปซื้อทีวีมาตั้งต่อหน้ากินกินข้าวไปดูทีวีไปเอาสเตอริโอเสียงเพราะๆมาเปิดฟังกินทางหูเงินเดือนเท่าไรก็พอมันกินหลายทางกินทางผิวหนังเอาเสื้อผ้ามาใส่ประดับประดาหลายชุดหลายสีกินทางสัมผัสขี่รถไปเนี่ยขับรถไปเนี่ยกินครบวงจรในรถเปิดสเตอริโอกับเปิดแอร์เย็นฉ่ำหูก็กินไปกายก็กินอะไรก็กินน้ำหอมเข้าไปอีกแต่นี่น้ำหอมควรละ 300,000 บาท 400,000 บาท 800,000 บาทก็มีน้ำหอมเนี่ยพวกคุณนายนักการเมืองเศรษฐีทั้งหลายเนี่ยใช้น้ำหอมขวดละ7-8 แสนบาท7-8 แสนบาทนี่หยดหนึ่งนี่ซื้อข้าวสารได้เป็นกระสอบสำหรับคนจนนี่เพียงกินกินทางจมูกกินทางดังซื่อๆนี่ก็ยังจิบหายเลยเนี่ยเอามาแต่ใส่เราเงินสมมุติหนังคันบ่เบียดเบียนหมู่ท่านลองคิดดูเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะพระบางองค์เดินไปหอมคนไม่รู้จักว่ากลิ่นพระอรหันต์นั่นคือกระบวนการหลอกพระแม้แต่เนนก็ไม่สามารถใช้น้ำหอมได้แม้แต่พ่อขาวแม่ขาวนี่ก็เลิกใช้มาลาคันทะไอ้คันทะนั่นแปลว่ากลิ่นมาลาคันทะวิเลปณธารณมันดนะวิภูสนัทธานาเว้นจากการประดับตกแต่งประทินของหอมเครื่องย้อมเครื่องทาอันเป็นเครื่องปลุกเรายั่วยวนจิตให้เป็นข้าศึกแก่จิตใจอันดีอันงามเว้นแล้วเนนก็เว้นศีลแปดก็เว้นแต่พระปัจจุบันนี้พระดังๆบางทีใส่น้ำหอมซึ่งมีค่าแพงๆใส่นิดเดียวหอมไป15 วันอย่างนี้เดินผ่านไปลงหนังสือพิมพ์กลิ่นท่านหอมเหมือนพระอรหันต์ปานเพิ่นเคยเห็นพระอรหันต์พระอรหันต์อยู่บนกลิ่นหอมหอมหันปอนะแล้วสิ่งเหล่านั้นมันแพงนี่แสดงว่าเรากินทางแกมุกกินทางผิวหนังเอามาทาโดยเฉพาะโยมผู้หญิงกินเยอะบอกเนี่ยขี่รถไปจกแหลนออกมาแวนหน่อยเพิ่นกินถ้าอย่างดีมือเร่งมาผลางออกล่างออกเห็นยังสื่อแห้งก็เลยคือว่าท่าตึมเข้าไปมืออื่นก็ท่าอีกเดี๋ยวนี้ดาวเลยได้นั่นเดี๋ยวนี้นี่สินพลุงพลังพอกินมากแทนที่จะถามกันว่าซื้อเท่าไหร่ได้นี่ถามกันว่าดาวเท่าไหร่นั่งนั่งเข้าเครื่องสำอางเครื่องป้ายเครื่องย้อมเครื่องทาเนี่ยเป็นชุดต้องดาวเขาก็เอามาหาขายให้ในโรงร่ำโรงเรียนในสำนักงานการทำงานนี่เกี่ยวกับการกินการนุ่งห่มไม่มีส่วนเฟ้อส่วนเกินภาวิตกายที่อยู่อาศัยไม่มีส่วนเฟ้อส่วนเกินอยู่พอดีพวกเรานอนอยู่ในนี้ก็หลับดีเหมือนกันกับห้องแอร์ปรับอากาศดีไม่ดีที่นี่ดีสบายนอนเพียงเพื่อเป็นการพักผ่อนให้แก่กายเท่านั้นเองเพื่อรีเกรนอยู่สำหรับภาวนาต่อมาก็ยารักษาโรคสีอันนี้เรียกว่าปัจจัยสีอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคยารักษาโรคนี่มีความจำเป็นแค่ไหนเดี๋ยวนี้ไม่เป็นโรคก็หายามากิน
ว่าแต่เขาโฆษณาสไลเดอร์นะเพราะเอาไปมาครูบาอาจารย์เป็นตัวแทนขายยาถ้าเขาเป็นโรคหรือว่าเป็นปัญหาหนวกว่าเป็นแนวนั้นแนวนี้ได้พ่อฟังให้เขาซื้อเจ้าของเองก็กินเพราะนั้นแม้แต่ยานี่ก็แพงอาตมาเนี่ยมีแต่คนหายามาให้แต่ไม่ได้กินนะหามาก็เอามากองไว้เอาไปแจกคนอื่นไปไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะกินถ้ามันไม่เจ็บไม่ไข้จะไม่รู้จะไปกินมันทำไมดีไม่ดีโรคมันจะเกิดจากยานี่แหละนอกจากยาแก้ไข้แก้ปวดต่างๆเนี่ยยังมียากระตุ้นยาปลุกยาเร้าอะไรต่างๆซึ่งก็จะเป็นปุ๋ยให้กิเลสอย่างดีเพราะนั้นนี้ภาวิตกายดูให้ดีว่าฝรั่งเขาบอกว่าฟิสกันโลมีร่างกายที่ได้พัฒนาแล้วแต่ในทางพุทธศาสนาพูดมาเมื่อ 2,000 กว่าปีแล้วว่าภาวิตกายอบรมกายสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกายให้มันเหมาะสมกลมกลืนปฏิรูปไม่มีส่วนเฟ้อส่วนเกินจนไม่มีโอกาสที่จะเบียดเบียนกันด้วยการแสวงหาสิ่งที่จะเอามาบำรุงบำเรอเมื่ออบรมกายได้ดีกินพอดีอยู่พอดีนุ่งพอดีอะไรพอดีแล้วการแสวงหามันก็ลดลงการจะเบียดเบียนกันเพราะการแสวงหามันก็ไม่มีทีนี้สังคมจะสงบถ้าทุกคนอยู่ในสภาพเช่นนี้ภาวิตศีลอบรมศีลศีลนี้แปลว่าความปกติเรานั่งอยู่ในนี้กายปกติวาจาปกตินี้เรามีศีลแล้วนะศีลังศีลาวิยะภาวะที่ปกติอยู่เหมือนก้อนหินสักก้อนหนึ่งวางไว้ศีลานี่ยังแปลว่าหินเพราะนั้นศีลกับศีลาภาษาบาลีว่าศีลาศีลก็แปลว่าความเป็นปกติถ้าสังคมมีความปกติไม่เบียดเบียนกันสังคมนั้นก็ชื่อว่าเป็นสังคมที่มีศีลได้รับการพัฒนาจะมีศีลได้ไม่เบียดเบียนกันง่ายขึ้นก็คือการพัฒนากายดังกล่าวมาพวกฝรั่งเขาก็เลยเอามาเป็นคุณภาพของการศึกษาที่ได้ผ่านการศึกษามาแล้วข้อที่สองว่า social glow social เนี่ยก็แปลว่าสังคมมีสังคมที่พัฒนาแล้วอย่างสังคมครูบาอาจารย์ในขณะนี้ถ้าใครมาเห็นเขาก็สบายใจอ่อนสอนไม่พัฒนาสงบงามดูสินั่งกันสบายไม่มีเสียงไม่มีคอนฟลิกต์อะไรนี่คือโซเชียลโกลสังคมที่พัฒนาแล้วภาษาบาลีของเราพระพุทธเจ้าบอกว่าภาวิตศีลมีศีลอันได้อบรมได้พัฒนาไอ้ตัวภาวิภาวิตะภาวิตาเนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษจะได้คำว่า development เมื่อแปลจาก development มาใส่ภาษาไทยจะได้คำว่าพัฒนาเรียกว่ามีศีลที่พัฒนามีสังคมที่พัฒนาอาตมาเข้าใจว่าพวกฝรั่งคงจะต้องเอาจากนี้ไปเขียนเป็นระบบเป็นคุณภาพของการศึกษาต่อมาอันที่สามฝรั่งเขาบอกว่า emotional glow emotion emotional ก็แปลว่าอารมณ์มีอารมณ์ที่พัฒนามาดีแล้วถึงจุดสุดยอดถึงโกลถึงเจริญรุ่งเรืองสว่างสวยอารมณ์นี้ปกติไม่ลุ่มลุ่มดอนดอนไม่มีอาการเครียดไม่มีอาการที่จะก่อให้เกิดปัญหาทางประสาทเขาใช้คำว่า emotional glow emotional glow ของเขาเนี่ยอาตมาคิดว่าเขาคงจะไปเอามาจากคำว่าภาวิตจิตคือมีจิตที่ได้รับการอบรมจิตสามและอันสุดท้ายฝรั่งบอกว่า intellectual glow intellectual glow เนี่ยมีปัญญาที่พัฒนาแล้วเขาใช้คำว่า intellectual เมื่อวานเราได้พูดกันแล้วว่า in จาก intellectual เนี่ยมันจะเสิร์ฟมาจากสัญชาตญาณภาษาบาลีว่าสัญชาตญาณ instincts ฝรั่งเขาก็มองตัวนี้
เมื่อพัฒนาอินสติ้งคือพัฒนาสัญชาตญาณควบคุมมันได้ subduing instinct of animal สัญชาตญาณอย่างสัตว์ถูกประหัตประหารไปเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ที่พัฒนารับผิดชอบชั่วดีเขาใช้คำว่า intellectual glow จากสัญชาตญาณมาสู่ภาวิตญาณภาวิตญาณก็คือความรู้ที่พัฒนาอยู่เหนือสัญชาตญาณธรรมดาอยากทำอย่างนี้ไม่ทำมันจะไปเบียดเบียนคนอื่นก็ควบคุมมันได้แล้วพัฒนาใหม่ออกมาทีนี้เขาใช้คำว่า intellectual glow ก็คงจะไปถอดมาจากคำว่าภาวิตปัญญามีปัญญาที่พัฒนาเหตุนี้พวกเราเข้ามาอบรมจริยธรรมนี้ก็คืออบรม4ประการนี้ให้มันสมบูรณ์ไม่ใช่ของใหม่ไม่ต้องไปวิ่งตามฝรั่งเดี๋ยวนี้พวกฝรั่งเนี่ยเขาเรียนนะเขาเรียนรู้ของเราฟังให้ดีว่าเขาเรียนนะรอเรือนะแต่เราเรียนรอลิงเรียนแบบเล่นน้ำกลเขาแต่ของเขาเนี่ยเขาจะเอาของเราไปเรียนรู้และพัฒนาปรับปรุงฝรั่งจึงเจริญแต่เดี๋ยวนี้ฝรั่งก็ปวดหัวเลยนะอาตมาได้ฟังข่าวของวิทยุ VOA Voice of American เสียงจากอเมริกาเขาบอกว่าช่วงระยะเวลา20ปีผ่านมาเป็นสถิติใหม่ของสังคมอเมริกันชาวพุทธในอเมริกันเนี่ยเพิ่มจาก 2-3,000 คน A few thousand only at the past 20 years ago 2-3,000 คนเท่านั้นเมื่อ20ปีที่ผ่านมาแต่มาบัดนี้มันพวด5ล้าน6ล้านคนที่ไปขึ้นทะเบียนเข้าบัญชีเป็นชาวพุทธวัดวาอารามต่างๆได้เกิดขึ้นแล้วก็สำนักงานหรือว่าหน่วยงานสถานที่อันเป็นไปเพื่อกิจกรรมทางพุทธศาสนาเนี่ยมากกว่า400แห่งเขาบอกว่าเป็นสถิติที่ไม่เคยมีแล้วก็มีทีท่าว่าจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนั่นแสดงว่าวิทยาศาสตร์ได้กลายมาเป็นปุ๋ยให้พุทธศาสนาแม้กระทั่งสิ่งแวดล้อมที่อาตมาพูดวันก่อนเดี๋ยวนี้เขาหมดหวังเขาบอกว่าเขาหมดหวังที่จะใช้ภูมิปัญญาถ้าจะเอาตามรากฐานแนวความคิดภูมิปัญญาดั้งเดิมของเขามารับมือกับสิ่งแวดล้อมหมดหวังเพราะไม่มีคำสอนชนิดนั้นรองรับไว้มีคำสอนของพุทธศาสนาเท่านั้นที่สอนถึงสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสอนให้เรารู้ว่าตัวเราคือธรรมชาติไม่ใช่จะแยกตัวออกมาจากธรรมชาติยถาปัจจยังปวัตตมานังธาตุมัตตเมเวตังสิ่งเหล่านี้นี้เพียงสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่หนึ่งนิดในนี้เขามองมาทางเราเขากลับมาชื่นชมยินดีในภูมิปัญญาของชาวพุทธแต่พวกเรากับทิ้งของตนเองเนี่ยวิ่งตามหลังฝรั่งเรียนแบบแต่ไม่ใช่เรียนรู้ดูซับเข้ามาแล้วย่อยสลายอาตมาบอกพระบอกเนรว่าเราไม่ปฏิเสธเทคโนโลยีแต่เราจะไม่เป็นทาสมันเราจะเรียนรู้ดูซึมซับมาแล้วย่อยสลายให้เกิดประโยชน์เพราะนั้นที่นี่ท่านจะเห็นว่าวัดป่าวัดดงมีเครื่องมือทุกชนิดคอมพิวเตอร์เราก็มีก่อนหลายๆโรงเรียนนี่คือซับบิเมตถือเอาส่วนที่เป็นประโยชน์ระหว่างที่เขาเรียกว่าโลกาภิวัตเราจะใช้โลกาภิวัตเป็นเครื่องมือธรรมาภิวัตคือแพร่กระจายขยายทำให้ทั่วถึงกันในนี้อาตมานั่งอยู่ตรงนี้แต่ถ้าท่านไปที่สหรัฐท่านเข้าไปดิสนีย์แลนด์ดิสนีย์เวิลด์ท่านจะได้ยินเสียงอาตมาภาคโซนเอเชียภาคโซนลุ่มน้ำโขงเสียงอาตมาพูดไทยพูดลาวพูดฝรั่งมีหมดบางคนไปถึงเนรบอกว่านั่งลงร้องไห้ไม่รู้สึกตัวได้ยินเสียงอาจารย์สมภพพูดอยู่ที่
ดิสนีย์แลนด์ดิสนีย์เวิลด์พูดเป็นภาษาลาวแล้วก็ไปเห็นภาพที่เขาฉายน้ำโขงไหลเสียงอาตมาพูดเค้ากับดนตรีเสียงวูดบอกว่าธาตุพนมตั้งจันเทินน้ำคลองลังลิ้นไหลสายน้ำใจไทยลาวซี่อยู่ยืนยาวมันสายพัวพันแสงเสื้อเคือเดียวแต่ประทีปย่าได้เห็นเพิ่นพุ่นดีให้กัวโตไอ้น้องเอ้ยคนลาวคนไทยที่ไปอยู่ที่นั่นถ้าเขากลุ้มใจคิดถึงบ้านเขาจะไปที่นั่นแล้วก็จะไปเห็นภาพแม่น้ำโขงไหลตรงนั้นเขาจำลองโลกทั้งโลกโซนเอเชียโซนยุโรปโซนตะวันตกอเมริกาแอฟริกามีหมดวันนั้นเขาบอกว่าไปถึงนั่นได้ยินแต่เสียงอาจารย์สมภพเหมือนกับคืนมาอยู่ประเทศลาวประเทศไทยนั่นคืออะไรเราซับบิเมตเทคโนโลยีเนี่ยเอามาเป็นเครื่องมือให้เกิดธรรมโลยีจากโลกาภิวัตสู่ธรรมาภิวัตแพร่กระจายขยายธรรมให้ทั่วถึงกันทีนี้เราจะเห็นได้ว่าพวกฝรั่งมั่งค่าเองเนี่ยเขาเรียนรู้ของเราเพื่อจะดูดซับแล้วก็ย่อยสลายไปสู่กันถ่ายโอนแปลรูปทางวัฒนธรรมหนังสือพิมพ์ลงข่าวทีขึ้นจะเข้มข้นมากเมื่อประมาณสัก 5-6 ปีมาถึงวันนี้คือฝรั่งรุ่นเก่าเขาเรียกว่าไอเดียฟิกนี่แปลว่าพวกขี้สนิมฝังหัวพวกยึดมั่นของเก่าขี้สนิมฝังหัวไม่มีวิชั่นพวกฝรั่งรุ่นเก่าพวกไอเดียฟิกเนี่ยจะเรียกร้องต่อรัฐบาลต่อผู้จัดการการศึกษาเขาบอกว่าเกิดวิกฤตการณ์ทางวัฒนธรรมหนังสือพิมพ์พาดหัวเขาบอกว่าคันจรันไครซิสไอ้คริสิสแปลว่าวิกฤตการณ์ตรงกับภาษาบ้านเฮาว่ามันหล่นต้นเต้นมันหลุดถูดเถ่ามันลุ่มตุงนั่งเขาบอกว่าคันจรันไครซิสเกิดวิกฤตการณ์ทางวัฒนธรรมยังอเมริกันเทิร์นอีสเวิร์ดหนุ่มสาวคนหนุ่มคนสาวรุ่นใหม่ของอเมริกาเนี่ยหันไปทางตะวันออกคือเขาสนใจศึกษาทางตะวันออกมากขึ้นในโรงเรียนเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ระดับมัธยมนะไฮสคูลขึ้นมาเนี่ยไปถึงคอลเลจถึงยูนิเวอร์สเขาจะมีแผนก Divinity School Theological School แผนกศาสนาแผนกปรัชญาทางจิตใจทางศาสนาพวกคนหนุ่มรุ่นใหม่นักศึกษารุ่นใหม่ใครอยากจะเรียนเขาเปิดฟรีว่าจะเรียนวิชาอะไรปรากฏว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยพอใจที่จะเรียนศาสนาตะวันออกโดยเฉพาะพุทธศาสนาแล้วที่มันหนักไปกว่านั้นคือการเจริญสมาธิโรงเรียนปิดเทอมลูกไม่กลับบ้านเป็นเหตุให้พ่อแม่เนี่ยหัวเสียต้องไปตามค้นหาไปถึงโรงเรียนไปถามครูบาอาจารย์ว่าลูกฉันไปไหนทำไมไม่กลับในที่สุดเขาก็ตั้งหน่วยหนึ่งขึ้นมาในสังคมของเขาคือหน่วยตามดูพฤติกรรมของเด็กก็จะเห็นว่าเด็กในโรงเรียนส่วนมากถ้าเขาได้เรียนศาสนาทางตะวันออกพอโรงเรียนปิดเนี่ยเขาจะไปฝึกสมาธิในสำนักที่เป็นวิปัสสนาเซ็นเตอร์หรือว่าเมดิเทชันเซ็นเตอร์ต่างๆเดี๋ยวนี้กลายเป็นลักษณะที่เป็นการค้าลูกศิษย์ของอาตมามาจากคอโลราโดแต่ก่อนมาอยู่ตรงที่กำลังขุดอ่างเนี่ยให้อยู่คนเดียวมาปฏิบัติสมาธิแกชวนอาตมากลับไปบ้านผมไหมครับอาจารย์ถ้าเราตั้งศูนย์สอนสมาธิเนี่ยเดือนหนึ่งได้หลายล้านพวกฝรั่งจองล่วงหน้าอย่างน้อย3เดือนคือมันเต็มไปเรื่อยเดี๋ยวนี้คอร์สหนึ่งในคิดเป็นเงินไทยก็ 50,000 เดี๋ยวนี้ขึ้นไป 70,000 คอร์สหนึ่งก็45วันแต่ไม่ใช่ว่ามีเงินจะเข้าได้ต้องบุ๊กไว้ล่วงหน้ากลายเป็นการค้าคือจ้างเข้าไปเรียนสมาธิพวกเราเนี่ยไม่ต้องจ้างนะวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมมาโหลด7วันไม่ต้องจ้าง
ข้าวก็มีคนเลี้ยงเดี๋ยวนี้จองไปแล้วเมื่อวันก่อนท่านหัวหน้าการก็นั่งอยู่ด้วยกันโยมมาจากกรุงเทพควักเงินออกมาถวาย 10,000 บาทเลี้ยงอาหารวันนัดพบปีหน้าเพื่ออายุไม่ยืนกลัวจะตายก่อนแต่ถ้ายังไม่ตายก็จะมาเพิ่มอีกเดี๋ยวนี้มีเจ้าภาพจองล่วงหน้าไว้30กว่าเจ้าภาพแล้วที่จะเลี้ยงแต่ละวันละวันผู้มาปฏิบัติธรรมเนี่ยจะเป็นกี่พันเป็นหมื่นก็มีคนเลี้ยงไว้แล้วเมืองไทยเรามันดีอย่างนี้เห็นเด็กฝรั่งเนี่ยไม่กลับบ้านพ่อแม่ก็ไปเสิร์ฟหาในที่สุดก็เลยมีหน่วยงานหัวใสขึ้นมาหน่วยหนึ่งหน่วยนี้รับจ้างตามลูกเขาตั้งชื่อเขามาว่าดีโปรแกรมเมอร์ดีโปรแกรมเมอร์ออร์แกนิเซชันอาตมาไปเปิดหาในดิกชันนารีไม่มีเป็นศัพท์ใหม่ก็เลยแปลเอาเองตามใจว่าองค์การตามล่าศรัทธา คือพวกนี้จะรับจ้างว่าลูกท่านหายกี่วันอยู่โรงเรียนไหนสอบประวัติเสร็จว่าเขาสนใจอะไรพวกนี้ก็จะไปตามไปเห็นนั่งสมาธิอยู่ตรงไหนไปเอามาเกิดมีเรื่องกันถึงโรงถึงศาลฟ้องกันพ่อแม่ไปฟ้องสำนักสอนสมาธิว่าสะกดจิตพอสอบถามเขาจริงๆไปพิพากษาออกมาแล้วตัดสินมาแล้วเขาไม่ได้สะกดจิตเด็กสมัครใจไปด้วยเหตุผลตอนหลังมานี่ลูกฟ้องพ่อแม่ในเมืองฝรั่งมันก็มักจะเฟ้ออีกประการหนึ่งคือประชาธิปไตยพ่อแม่ตีลูกระวังนะถ้าอยู่ฝรั่งตีลูกหน่อยเดี๋ยวตำรวจมาลูกในโทรศัพท์จะให้ตำรวจมาจับเขาบอกภาษาวิชาการนะฮะว่ามันกระโพดตีกระบุได้เจ้าตำรวจมาจับพ่อแม่ทีนี้ก็เลยมีปัญหาอันนี้ขึ้นมานี่เขาจึงบอกว่าคันเจรันไครซิสเกิดวิกฤตการณ์ทางวัฒนธรรมยังอเมริกันเทิร์นอีสเวิร์ดหนุ่มสาวของอเมริกันเนี่ยหันมาทางตะวันออกหลังจากนั้นก็มีนักการศึกษาระดับโปรเฟสเซอร์ระดับศาสตราจารย์บอกว่ามันน่าจะมีเหตุผลควรจะทำการศึกษาวิจัยก็เลยตั้งศูนย์วิจัยขึ้นมาเหมือนเขากำลังจะตั้งศูนย์วิจัยปลาบึกในขณะนี้ความจริงเขาก็ตั้งมาแล้วเขาก็ตั้งศูนย์วิจัยขึ้นมาระดับศาสตราจารย์มีหลายคนที่จำได้ก็โจเซฟส์แอนฮัตแอนสตันและฮาวิคอกส์วงดีนักวิชาการชื่อดังนะลงทุนไปร่วมว่าเด็กมันไปทำอย่างไรมันไปฟังการบรรยายเรื่องสมาธิภาวนาเรื่องหลักศาสนาฟังไปมีเหตุมีผลคงไม่พอที่เราจะฟังเฉยๆต้องไปทำกับเด็กเด็กเขาไปฝึกตรงไหนไปทำเป็นคนโง่เอาความโง่นี่เป็นเลขเอาความฉลาดศาสตราจารย์โปรเฟสเซอร์ฮาร์วีย์คอกซ์เนี่ยแกก็ไปทำสมาธิกับเด็กๆว่าจากสำนักนี้ไปสำนักโน้นทำไปแกก็เลยมาเขียนหนังสือขึ้นเพื่อสังคมของเขาว่ามันถึงยุคแล้วที่จะต้องแปลรูปทางวัฒนธรรมคำว่า transformation คันจรันแปลรูปทางวัฒนธรรมมันเหมาะสมกับยุควิทยาศาสตร์คือศาสนาอันนี้จึงเป็นเหตุนะครับว่าสหรัฐอเมริกานี่เป็นสถานที่ชุมนุมของเผ่าชนหมายมากหลากหลายทำยังไงจะเกิด unity fraternity liberty ให้สมบูรณ์แบบคือความเป็นเอกภาพความเป็นพี่เป็นน้องแล้วก็ความเป็นลักษณะอันหนึ่งอันเดียวกันทำอย่างไรก็ต้องถึงคราวที่จะต้องแปลรูปทางวัฒนธรรมปล่อยให้เขาได้ศึกษากันโดยเฉพาะวัฒนธรรมของพุทธศาสนาของตะวันออกควรจะต้องเปิดจิตเปิดใจยอมรับและมาศึกษาเดี๋ยวนี้จึงเป็นไปได้สูงว่าพุทธศาสนาของเราก็น่าจะเจริญทางโน้นแต่มันคงจะอยู่ในรูปลักษณะที่แปลรูปกลายพันธุ์ไอ้ตรงนี้น่าเป็นห่วงมากๆพวกฝรั่งจึงลงทุนมาฝึกมาบวชมาฝึกทางกายดังอาตมาพูดเมื่อเช้าฝรั่งมาบวชถ้าท่านไปวัดหนองป่าพงไปวัดป่านานาชาติท่านจะทึ่ง
พระไทยของเราในเมืองสกลนครเนี่ยท่านจะไปเที่ยวหาและไปดูสภาพความเป็นอยู่ลองเปรียบเทียบกันจะไกลกันมากมีหลายๆสำนักที่จะเทียบเขาไม่ติดเลยวัดป่านานาชาติอาจารย์ชาตั้งให้วัดป่านานาชาติเดี๋ยวนี้มีพระต่างชาติอยู่ประมาณ 8-9 ประเทศอยู่ที่บ้านบุ่งไว้อำเภอวารินชำราบไปเถอะท่านลองไปสังเกตถ้าจะทำทัศนาจรเพื่อการศึกษาทัศนศึกษาเนี่ยพาลูกศิษย์ไปพาครูไปขอฟังธรรมก็ได้พระฝรั่งจะเทศให้ฟังไปถึงนั้นเงียบระเบียบงามจะพูดจะไม่มีคุกคีคุยกันทุกคน restraint คือสำรวมอย่างมากเลยน้ำก็ตักเอานะพากันตักโพรงน้ำขึ้นมาจากบ่อถึงเวลาละครั้งลั่นแม่งเพื่อพระต่างชาติมารวมกันนั่งสมาธิฉันจัดใส่บาตรใส่อะไรเสร็จพร้อมกันเรียบร้อยกดกระดิ่งกริ้งเหมือนพวกเราเนี่ยฉันในบาตรเข้านิ้วตามมีตามเกิดวันละครั้งเดียวพอฉันเสร็จเรียบร้อยดูทั่วกดกระดิ่งกรี๊ดกราบพระรัตนตรัยพร้อมกันแล้วก็กราบพระเถระครูบาอาจารย์ตามหลักคารวะตางามมากสัญญาณแม่งขึ้นมาทีเดียวเนี่ยเพื่อมาทำสะอาดมาทำอะไรเขาจะถอดแบบภาวิตกายอบรมกายตั้งแต่การกินการอยู่แบบพุทธศาสนาหลังจากนั้นก็ภาวิตศีลระบบระเบียบชีวิตระเบียบสังคมสอดคล้องกลมกลืนถอดแบบจากพระพุทธศาสนาจากนั้นก็ภาวิตจิตอบรมจิตอบรมสมาธิตรงนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าเขาเอาจริงเสร็จแล้วก็กลับไปเผยแพร่ท่านโรเบิร์ตสเมโธเดี๋ยวนี้มีสาขามากในสวิตเซอร์แลนด์ในอังกฤษในสหรัฐอเมริกาในหลายๆแห่งกลับมาเมืองไทยเดี๋ยวนี้เทรสมาคมตั้งให้เป็นอุปชาตั้งให้เป็นเจ้าคุณสามารถบวชอยู่ต่างประเทศได้เราจะเห็นได้ว่าเขาพยายามถอดไปหมดสมบูรณ์เรียกว่าครบรอบครอบคลุมภาวิตกายภาวิตศีลภาวิตจิตภาวิตปัญญาเป็นอันว่าสองอันนี้เราได้ตอกย้ำกันมาพอแล้วก็มาสู่ภาวิตจิตกับภาวิตปัญญาพัฒนาจากภายในออกมาสองอันแรกภาวิตกายภาวิตศีลนี่เป็นการพัฒนาภายนอกเข้ามาสู่ภายในสองอันหลังภาวิตจิตภาวิตปัญญาคือที่ฝรั่งเรียกว่า emotional glow หรือว่า intellectual glow เป็นเรื่องภายนอกมาทำความเข้าใจเรื่องนี้โดยไม่ต้องเสียเงินจ้างเหมือนพวกฝรั่งเอาละมาสู่กันภาวิตจิตท่านทั้งหลายช่วยฟังตั้งใจฟังจะไปเกี่ยวข้องกับอะไรก็ตามอย่าลืมนะมีเงื่อนไขอยู่4ประการที่ท่านจะต้องทำความเข้าใจ 1. อะไร 2. ทำไม 3. เพื่ออะไร 4. โดยวิธีใดอะไรทำไมเพื่ออะไรโดยวิธีใดคำถาม4คำเนี่ยจะให้มันมีอยู่ในใจท่านตลอดไม่ว่าท่านจะไปเกี่ยวข้องกับอะไรนั้นท่านจะเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์นั้นจะมีจะเป็นสำนึกในการศึกษาท่านจะกลายเป็นนักศึกษาผู้ให้การศึกษาอยู่ตลอดเรื่องสมาธิถามเข้าไปสิว่าสมาธิคืออะไรทำไมจึงต้องมาทำสมาธิทำสมาธิเพื่ออะไรและจะทำโดยวิธีใดถ้าเข้าใจ4อันนี้จะไม่สับสนไม่ต้องวิ่งว่อนไปตามกระแสโอ้ยุคหนอพองหนอดีไปสัมมาอรหังไปลองพุทโธไปไว้นิ่งงับแงงับแงไปที่ไหนพาหมุนพาอะไรไปนี่แสดงว่าไม่ชัดเจนคลุมเครือตลอดมาทำความเข้าใจตัวนี้จะเป็นเรื่องภาวิตจิตและจะส่งไปถึงภาวิตปัญญาสมาธิภาวนาคืออะไร
สมาธิมาจากภาษาบาลีว่าสมะกับอธิสมะแปลว่าสม่ำเสมอมั่นคง firmly อธิยิ่งสมาธิก็แปลว่าความสม่ำเสมอมั่นคงอย่างยิ่งถ้ากายให้มันสม่ำเสมอนั่งให้มันสม่ำเสมอให้มันมั่นคงเรียกว่านั่งสมาธิแต่จิตอาจจะยังไม่เป็นสมาธินะนี่เรามองภายนอกก็จะเห็นนั่งอย่างไรที่มันจะสม่ำเสมอจะมั่นคงนั่นคือนั่งสมาธิแปลว่านั่งให้สม่ำเสมอปกติมั่นคงทีนี้ก็มาถึงคำว่าภาวนาสมาธิภาวนานี่คืออะไรสมาธิก็แปลว่ามั่นคงปกติอย่างยิ่งทีนี้เรามองไปที่จิตก็หมายความว่าจะต้องทำให้จิต